วันนี้บายใช้ชีวิตยังไงบ้างเพราะว่าความดังเราแซงโควิดไปแล้วโควิดช่วยแน่เราดังแซงโควิดไปแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ยังทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าพอมันตอนนี้มันดีตรงที่ว่าผมได้ทำในหลายๆอย่างที่แบบไม่เคยมีโอกาสได้ทำไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่างานอะไรอื่นๆที่กำลังจะตามมาก็กำลังอยู่ในช่วงสนุกกับงานมากๆครับรู้สึกว่ามันเหมือนฝันไหมยิ่งกว่าฝันนี่ครับพี่ยิ่งกว่าที่เคยฝันไว้เยอะเลยครับทำตัวยังไงมากับความรู้สึกที่เข้ามาขอโทษนะครับอะไรนะครับทำตัวยังไงกับความรู้สึกที่เข้ามาหลังๆผมพยายามจะมีความสุขกับชีวิตผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ชีวิตผมมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะผมได้มีเพื่อนกลุ่มใหม่ๆเยอะขึ้นที่บ้านผมมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้ขึ้นเรื่องเครียดน้อยลงอะไรเงี้ยผมว่าผมมีความสุขขึ้นเยอะเหมือนกันนะใช้ชีวิตยากขึ้นไหมไบหลังจากที่ทุกคนในสังคมกันเราประชีพเราไม่ได้ทำอะไรยังไงมันก็กลายเป็นว่าโฟกัสเป็นผมว่ามันยากขึ้นไหมต้องยอมรับว่ามันยากขึ้นเลยครับมันมีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้วยความที่คนรู้จักเรามันมีทั้งเด็กมีผู้ใหญ่มีหลายเพศหลายวัยอะไรเงี้ยเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องรับผิดชอบต่อทุกๆกลุ่มใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่เหมือนเราได้เช็คตัวเองอ่ะเหมือนเราได้มีฟีดแบ็กได้มีแบบเอ้ยเราเป็นอย่างนี้มันดีไหมมันดีไม่ดีเราได้ทวนตัวเองตลอดผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเราก็อยากจะดีขึ้นในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยครับอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มันเจอเรื่องราวเยอะๆอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบรู้สึกยังไงบอกยังไงเวลาเจอกระแสดราม่าที่พุ่งหาเราตอนนั้นมันก็เสียใจครับมันก็เราก็คิดมากเราก็มีดาวมีอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังต้องทำตรงนี้ต่อไปอ่ะเรารักอาชีพนี้เราอยากอยู่ตรงนี้เราก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วมันยังมีคนที่ยังสนับสนุนเราคนที่รอคอยผลงานดีๆของเราอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยแหละมีความสุขกับชีวิตแล้วผมก็จะทำงานของผมให้ดีพัฒนาตัวเองต่อไปครับตอนนั้นเรื่องราวของเรามันแบบมันไปไกลมากคือมันต่อเนื่องตลอดจบเรื่องนี้มาเรื่องใหม่อะไรเงี้ยมันตั้งรับตรงไหนอยู่ว่ามันต้องแบบจริงๆตอนนั้นแบบหนักเหมือนกันครับแบบกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเรารู้ว่าตัวเองวันนี้เป็นยังไงเราจะทำสิ่งดีๆเราจะตั้งใจทำงานถ้าเราทำตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งคนก็ต้องเห็นว่าแบบผมเป็นคนยังไงในวันนี้อะไรเงี้ยก็อยากจะให้เวลาพิสูจน์แล้วกันครับร้องไห้ไหมคะวันที่มันมีเรื่องหนักๆเข้ามาร้องไห้เสียใจผมไม่ใช่คนร้องไห้ครับให้กำลังใจคนในการก้าวข้ามอะไรอะไรนะให้กำลังใจส่วนในการก้าวข้ามไปก็คงเป็นครอบครัวครับคือผมอะจริงๆไม่ใช่คนที่จะปรึกษาครอบครัวเท่าไหร่จะไม่ได้แบบแม่เครียดอะไรเงี้ยคือผมจะไม่ค่อยเล่าครับผมจะแบบเก็บปัญหาและจัดการกับตัวเองมากกว่าแต่ว่าครอบครัวเป็นกำลังใจตรงที่ว่างานที่เราทำตรงนี้มันไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวไงครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องอะไรเขาก็ได้ประโยชน์จากงานเราตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปต่อก็ต้องสู้ต่อว่าการที่เราดังเนี่ยมันต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวเรามาจริงๆผมทำงานมานานแล้วครับผมไม่ค่อยได้เหมือนใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กก็คือมีคนมองมาตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่แค่วันนี้มันอาจจะมีคนมองเยอะขึ้นมีกลุ่มคนรู้จักมากขึ้นมันมีความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นเฉยๆแต่พอคนจับตามองมากๆเขาก็ไปขุดเรื่องต่างๆมาพูดอย่างเงี้ยไปรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแต่คนก็ยังมันก็มีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงอะครับแต่ว่าอันไหนที่เป็นเรื่องจริงเราก็ก็ผิดผมก็ขอโทษทุกคนเลยที่ผมเคยทำอะไรไม่ดีไว้ตอนเด็กคือยอมรับว่าตอนเด็กก็แบบไม่ได้เป็นคนที่น่ารักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกครับก็ตั้งใจจะเป็นคนที่ดีขึ้นตั้งใจจะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมากขึ้นครับเรื่องในอดีตมันเป็นบทเรียนกลับไปยังไงบ้างที่เราจะเติบโตในปัจจุบันก็ผมว่าคนเรานั่นแหละอย่างที่บอกว่าคนเราผิดพลาดได้ครับแต่ว่าผิดแล้วเราต้องจำแล้วเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนี้มันดีหรือไม่ดีเราก็นำไปเป็นบทเรียนพัฒนาตัวเองว่าอนาคตฉันจะเป็นยังไงฉันจะทำไงให้มันดีขึ้นอย่างตอนที่มันเจอเรื่องเยอะๆที่มีคนแบบขุดดราม่าอะไรขึ้นมามันมีถามตัวเองไหมว่าแบบทำไมเราต้องมาโดนแบบนี้ไม่นะผมรู้สึกว่าเหมือนเขาก็มีสิทธิ์อ่ะเราเคยทำผิดเขารู้เขาไม่โอเคเขาอะไรเงี้ยมันก็เราก็ต้องรับผิดชอบแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือผมไม่สามารถไปแก้อดีตได้ผมไม่สามารถไปแก้ไขมันได้แต่สิ่งที่ผมทำได้คือผมจะทำวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ยังมีคนเข้าใจเราผิดแล้วยังจะบอกอะไรเราบ้างก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องรักผมก็ได้ครับแต่อย่าทำร้ายผมก็พอครับแฟนคลับเราช่วยซัพพอร์ตเราบ้างเวลาเจอเรื่องเยอะแยะมากครับแฟนคลับช่วยเยอะเลยครับแบบแค่ไม่ว่าจะเป็นข้อความทางหลายๆช่องทางทางโซเชียลเวลาเราเห็นเราก็
มันมีคนที่ยังซัพพอร์ตเราอยู่มันมีคนที่ยังรอคอยผลงานเราอยู่ยังมีคนที่เรายังเป็นกำลังใจให้เขาอยู่อะไรเงี้ยงานเรามันไม่ได้แค่เราคนเดียวอ่ะเราทำเพื่อใครหลายๆคนผมเลยรู้สึกว่ายังมีแรงทำต่อมันได้ทำเพื่อคนอื่นด้วยตอนที่เพื่อนทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำตัวให้เป็นดีขึ้นกว่านี้ไม่ครับเพราะไม่ใช่เพราะแฟนคลับหรอกเพราะงานของเราเนี่ยแหละมันคนเห็นเยอะมันแค่ผมแค่รู้สึกว่ามันก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมแต่แฟนคลับเนี่ยเหมือนเป็นแรงใจผมมากกว่าไม่ใช่แบบเขาไม่แฟนคลับผมไม่เคยบังคับผมเลยครับแฟนคลับผมจะรักที่ผมเป็นมากกว่าแต่เราก็ต้องรับผิดชอบต่อคนกลุ่มรวมด้วยครับอะไรนะครับที่บ้านครอบครัวไม่ค่อยเลยครับผมไม่ค่อยคุยกับที่บ้านเลยครับคือผมจะเป็นประเภทแบบไม่อยากเอาเรื่องเครียดไปให้คนอื่นที่เขาแบบเขาไม่ได้จะแก้ปัญหาให้ผมได้อะไรเงี้ยผมจะเป็นแนวแบบโทรไปรักแม่นะแม่รักลูกพอผมจะไม่ไปนั่งแบบขอกำลังใจอะไรขนาดนั้นครับส่วนใหญ่ใครให้กำลังใจที่บ้านบ่อยที่สุดถ้าช่วงที่หนักๆจริงๆเป็นคุณน้าผมเนี่ยจะมาอยู่ด้วยแทบทุกวันเลยแบบเป็นคนที่เข้าใจผมที่สุดเลยครับในตอนนี้หัวใจยังว่างไหมคะตอนนี้เหรอครับก็จะยังว่างไม่ว่างผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นผมว่าผมอยากให้คนโฟกัสที่งานผมมากกว่าแต่ถ้าใครจะรู้สึกไม่ชอบผมเพราะว่าผมหัวใจไม่ว่างอะไรเงี้ยก็ผมก็ยอมรับครับแต่ก็สำหรับคนที่ยังโฟกัสผลงานอยู่ไม่โฟกัสในเรื่องอื่นๆผมก็ขอบคุณมากๆที่ยังรักผมไม่คือในเรื่องของความรักเราสามารถพูดได้อยู่ขึ้นไหมหรือว่ายังไงว่าไม่อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความรักจริงๆผมรู้สึกว่าผมโฟกัสกับงานมากกว่าผมรู้สึกว่าถ้าจะให้ใครจำผมได้ในภาพไหนผมอยากให้จำว่าผมคือคนที่ตั้งใจทำงานผมคือคนที่ตั้งใจพัฒนาตัวเองไม่ใช่ชอบผมเพราะว่าผมโสดแล้วแบบชอบเพราะผมโสดอะไรนะครับคำถามที่ผ่านมามันส่งผลกับเรื่องความรักความดังเนี่ยมันก็มาตีคู่กับเรื่องความรักไงทำให้แบบว่าพอเราดังมากขึ้นเรื่องความรักมันก็ต้องเปลี่ยนตัวออกลงถูกจากเปลี่ยนตัวออกไปอ่ะมันส่งผลขนาดไหนครับมีผลกระทบไหมคะกับเรื่องความรักของเรากับข่าวที่ผ่านมามีครับแต่ว่ามียังไงผมขอเก็บไว้แล้วกันแปลว่าถ้าเรื่องความรัก